นี่คือรายการคิดทันข่าวกับหนูเด็กหญิงกฤษกรวัฒนาทิพย์ธำรงกีฬาพาเพลินวันนี้ไปเก็บตกภาพการแข่งขันฟอร์มูล่ามงที่จังหวัดพะเยาสัปดาห์ที่ผ่านมาไทย PBS ถ่ายทอดสดกีฬาประเดิมปี2018ด้วยการแข่งขันชาวเขาเจ้าความเร็วหรือฟอร์มูล่ามงจากหมู่บ้านแสงไซอำเภอปงจังหวัดพะเยาทั้งมุมภาพของไทย PBS และลีลาของผู้เข้าแข่งขันทำให้คิดว่าดูการแข่งขันรถจริงๆเพราะมีการบังไลน์ไม่ให้แซงเรียกว่างัดเทคนิคต่างๆเพื่อเอาชนะคู่แข่งกันอย่างเต็มที่หลายคู่หลุดโค้งล้มกันไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าชมการแข่งขันถึงแม้คนจากเจ็บตัวแต่บางคนก็ยังยิ้มได้และมีความสุขกับการแข่งขันหมดเวลาของรายการคิดทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ